คุณผู้ชมคะสำหรับนโยบายทำโควิดให้เป็นศูนย์จริงๆเป็นเป้าหมายของรัฐบาลทั่วโลกนะคะที่ต้องการจะกำจัดโควิดให้หมดไปแต่ในความเป็นจริงดูแล้วเป็นไปได้ยากมากแต่ก็ต้องเดินหน้าเพื่อพยายามที่จะอยู่ร่วมกับโควิดต่อไปหลายๆประเทศก็หันมาใช้วิธีเร่งการฉีดวัคซีนเพื่อครอบคลุมประชากรให้ได้มากที่สุดโดยเฉพาะเวลานี้หลายๆประเทศก็เริ่มประกาศผ่อนปรนมาตรการแล้วเช่นเดียวกับประเทศไทยค่ะสนามบินบาหลีอินโดนีเซียซักซ้อมขั้นตอนการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติจาก18ประเทศเช่นจีนนิวซีแลนด์และญี่ปุ่นหลังรัฐบาลอินโดนีเซียประกาศเปิดการท่องเที่ยวเกาะบาหลี14ตุลาคมนี้สื่ออินโดนีเซียระบุว่ารัฐบาลปรับรูปแบบของภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ของไทยเพื่อใช้กับการเปิดเกาะบาหลีจำนวนประเทศที่เปิดรับเป็นกลุ่มประเทศความเสี่ยงต่ำภายใต้โครงการ Travel Corridor นักท่องเที่ยวที่เดินทางไปบาหลีต้องมีเอกสารยืนยันการฉีดวัคซีนและผลตรวจ PCR เป็นลบภายใน72ชั่วโมงก่อนเดินทางต้องกักตัว5วันและมีประกันสุขภาพหากป่วยด้วยโควิด-19 ลีเซียนลุงนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์แถลงเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมายอมรับว่านโยบายอยู่กับโควิด-19 ของสิงคโปร์ไม่ง่ายแต่จำเป็นที่สิงคโปร์ต้องกลับไปเชื่อมโลกและย้ำความสำเร็จโครงการ Vaccinated Travel Lane เปิดการเดินทางสำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนโดยไม่ต้องกักตัวแต่ใช้การตรวจ PCR ก่อนขึ้นเครื่องและเมื่อถึงสนามบินชางกี These pilot projects have shown it is possible for vaccinated persons to travel safely while letting in very few COVID-19 positive cases. We are implementing more such arrangementsespecially with countries whose COVID situations are stable. This will keep us connected to global supply chains and help to preserve Singapore's hub status. ออสเตรเลียเพิ่งฉลองวันแห่งอิสรภาพหรือ Freedom Day หลังหลายพื้นที่คลายล็อกดาวน์เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีสกอตต์มอริสันประกาศสนับสนุนแผนของรัฐนิวเซาท์เวลส์ทดลองใช้ระบบกักตัวที่บ้าน7วันแทนศูนย์กักตัวสำหรับพลเมืองออสเตรเลียที่ฉีดวัคซีนครบแล้วเดินทางเข้าออกระหว่างประเทศ1พฤศจิกายนนี้แต่ออสเตรเลียจะยังไม่เปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติจนกว่าจะปีหน้าไทยประกาศเดินหน้าเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติโดยไม่ต้องกักตัว1พฤศจิกายนนี้คาดว่าจะรวมอย่างน้อย10ประเทศได้แก่สหรัฐอเมริกาจีนเยอรมนีสิงคโปร์สหราชอาณาจักรญี่ปุ่นเกาหลีใต้ฝรั่งเศสและกลุ่มประเทศนอร์ดิกโดยรวมมีอัตราการฉีดวัคซีนมากกว่าครึ่งหนึ่งของประชากรแต่หลายประเทศยังมีจำนวนผู้ติดเชื้อสูงผู้เชี่ยวชาญด้านระบาดวิทยามองปัจจัยที่ควรนำมาพิจารณาก่อนเปิดประเทศปัจจัยที่เราต้องระวังก็คือหนึ่งที่ผมคือจริงๆมันจะต้องมี4อย่างที่ผมคิดว่ามันจะต้องมีความพร้อมนะฮะอันแรกเนี่ยผมว่าเรามีพร้อมมานานแล้วก็คือเรื่องของหน้ากากอนามัยกับการใช้การป้องกันตัวเองจากการติดเชื้อซึ่งผมว่าถ้าเราต้องคำนึงตรงนี้ให้มากที่สุดนะครับอันที่สองที่ผมคิดว่าเราเริ่มที่จะมีการใช้เยอะแล้วคือการ ATK ละคือการที่จะดีเทคไวรัสให้เจอตรวจให้เจอแล้วไวแล้วก็แยกคนที่ป่วยออกจากคนไม่ป่วยให้ไวที่สุดเนี่ยจะช่วยลดปัญหาตรงนี้ได้อันที่สามคือวัคซีนจะเป็นตัวที่จะทำให้ภูมิคุ้มกันของประเทศมีมากขึ้นเพราะฉะนั้นการติดเชื้อจะเกิดขึ้นได้เยอะแน่นอนถ้าเกิดมันมีกิจกรรมต่างๆที่เราเปิดออกไปแต่อาการหนักต่างๆเนี่ยมันก็จะไม่มากเหมือนกับในอดีตเพราะฉะนั้นก็จะช่วยทำให้กิจกรรมมันไปต่อได้แต่สุดท้ายก็คือที่เราคุยกันวันนี้ครับก็คือยารักษาโรคท่ามกลางสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 หลายประเทศพิสูจน์แล้วว่าแนวทางโควิด-19 เป็นศูนย์ไม่สามารถทำได้จริงการเดินหน้าอยู่กับโควิด-19 ให้ปลอดภัยเป็นความท้าทายของทั่วโลก